ครับผมวันนี้นะครับเราจะไปขุนตาลขุนตาลในม่านหมอกใช่ใช่พี่ขุนตาลในม่านฝนตอนนี้เรากำลังจะไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะเอาไปซื้อของก่อนเดี๋ยวจะออกแล้วเนี่ยบ่ายโมงครึ่งแล้วออกบ่ายโมงสี่ห้าบ่ายโมงครึ่งออกบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะครับผมถึงขุนตาลประมาณตีสามกว่าๆกับตีสี่เราก็จะไปนอนที่สถานีรถไฟกันจ่ายครับป่ะไปเลยครับผมวันบ่ายโมง45มาตามกันเลยครับว่าไงนะพี่ก็คือคันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะมันจะเป็นเบาะเอนได้มันจะนอนสบายกว่าที่เบาะที่เราจองแต่ว่ามันเต็มตอนที่วันที่เราจองอ่ะเราก็เลยต้องจองมันแบบว่าชั้น3นั่งแบบปวดตูดปวดตูดปวดตูดด้วยใช่มีหมอนมานอนเดี๋ยวลองคอดีไม่รู้ว่าลองคอหรือลองตูดจะลองตูดแล้วแหละถ้านั่งจมกัน15ชั่วโมงกันอย่างนี้นะสุดเลยคันข้างหน้าของเราขบวนที่สามค่ะคันที่สามนี่สามนี่ครับฮะผู้ร่วมประสบชะตาชีวิตชื่อผู้ประสบชะตาชีวิตผมนี่อันนี้ตัวนี้บ่ายโมง45รถไฟออกโอ้โหรถไฟออกตรงเวลามากเลยขอบคุณครับผมร้อยครับก็ผ่านกันไปในการตรวจตัวก็เข้ากล่องละ20บาทตัวแถวใกล้พิษณุโลกเลยชุมแสงมาตอนนี้เวลากี่ทุ่มเนี่ยนี่ค่ะลูกยังอัดวิเทปนู่น2ทุ่ม10นาที2ทุ่มเป็นเวลา 3:40 ถึงที่ขุนตาลแล้วครับตอนนี้มีแค่เราที่ลงมีแค่เราที่ลงครับมีเจ้าดำมาต้อนรับเราด้วยครับเจ้าดำในตำนานนี่ๆเจ้าดำในตำนานมาแล้วครับใครมาขุนตาลต้องเจอเต้าดำเจ้าแดงนะครับผมวันนี้เจ้าดำไม่นำทางเลยจะมีเจ้าแดงมาขึ้นไปกันครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเริ่มต้นจุดสตาร์ทกันที่ลานชมดาวนะครับปะเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ามกลางฝนตกมาแต่ละคนหน้าตาแบบไม่สู้ดีอ่ะแต่ละคนหน้าตาไม่สู้ดีหน้าตาไม่สู้ดีเพราะฝนตกเนี่ยโอ้โหปะแต่ว่ามันตกตอนจะขึ้นแหม
เราก็จะขึ้นกันตอนบ่ายก็ตกตอนบ่ายก็ตีวัดดวงวัดใจกันไปลอดใต้มือดันไปเลยไม่ต้องกลัวเปื้อนก็สโลปขึ้นมาร้อยป่ะอีกสองทำอะไรอีกสุดยอดมากครับทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นการทักทายไปกันต่อเลย let's do it ว้าวดีต่อ you don't call she followed my neck she was following me the whole time so but I think cannot... she need to follow you yeah no but I cannot take her you have never seen this color. If she was at my home, I would take her. But I still have to fly on the airplane every time. So I cannot. Hit me. If somebody from you wants, take her. Wow. Where are you from? Chachansau. Chachansau. East of Thailand. Thailand. From Thailand, yes. Yes. You're from Thailand. You want one? What is it? Honda. But for four flavor. It's not fun. Yeah. Can I pick? Yes. One. Have a big one? No. Anima. Ah, it's a light. Yeah. No. Oh, eh. Yeah, son. Yeah. She doesn't like dogs. No. I have son and daughter. Yes, they are everywhere here. Yes. For me, seven. Seven cats. I would be the same if I live here. I have one dog at home. One dog. This one is very beautiful. Yes? Yes. The color, I think it's the eyes. I've never seen a color like this. Yes, funny thing at home, me and my boyfriend, we are looking for a cat. He's like a monkey. Yes. Oh, monkey. Yeah, not monkey. But he's like really a home cat. Yes. Yeah. It's really Thai cat. It's a Thai monkey cat. Monkey cat. Can I have Coco? Good. Thank you. Nong lap lep. เดี๋ยวเขาดีแล้วไงวันนี้ผมขึ้นมาย2นะครับเป็นลานสนทางขึ้นเนี่ย50เมตรชันน่าดูครับตัวเนี้ยเดินเข้ามาเดินขึ้นต่อไปWe'll be right back.
ค่อยเทเป็นเป็นขยักขยักอ่ะเทแบบคือกึกๆๆๆอ่ะมันก็ได้กูแยกเป็นชิ้นก็จัดไปหยิบง่ายอยู่เนาะง่ายอยู่ใช่ป่ะด้วยอ่ะเหมือนเอาฟักเท่านี้เนาะให้มันพอดีน้ำอ่ะปิดต้มอีซี่อีซี่มาเนี่ก็ตั้งแคมป์ก็เรียบร้อยละเป็นทาร์ปเป็นเต็นท์จะก็เจอน้องอีกคนนึงคืนนี้ก็เย็นๆฝนมาไม่รอดไม่เป็นไรเราก็นอนในห้องน้ำแน่นอนอยู่ตรงนู้นแล้วก็เจ้าแดงผู้นำทางรู้สึกเย็นๆยุงรู้สึกว่าไม่มากวนแล้วยุงแสดงว่าผมเป็นคนมีบุญมากเลยไปที่ไหนทุกคนจะไม่โดนยุงกัดเพราะโซโล่แคมป์มาแล้วหลายที่มาฮะสโลแคมปิ้งกันเขาใส่ปลากระป๋องไปนั่งใช่เลยใช่เลยรสชาตินี้กูหิวนี่แหละสุดใช่เลยกูหิวไม่ใช่อะไรกินในหัวและแล้วช่วงโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องกินกับมาม่าจะได้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในท้องยอดจริงๆครับสวยเลยคุณมอเลยยอดยอดได้กินข้าวหอมแล้วไหนครับเบียร์สู้ตายนะคืนนี้นะถ้าหิวก็น้ำลูกท้องนะตามสูตรอยู่ในป่าขี้เกียจแบกมาเยอะสู้ตายที่นี่คืออะไรฝนฝนอย่างมันมาแล้วแน่นอนมันร้อนแล้วตึ๊ดได้ยินถ้าเสียงปอบแปะปอบแปะเมื่อไหร่คือมานะต้องอยู่ห้องน้ำนะไม่ใช่ต้องอยู่จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่นั่งมาต้องอยู่จนวินาทีสุดท้ายก่อนนี่พอดีนั่งเลยเออคนละห้องไหมละห้องเลยนอนด้วยคนละห้องเลยมดนิดไม่ขึ้นสี่ทีอ่ะก็โอเคถูกมั้ยหรอหมดไปเยอะกินมีอะไรบ้างนะมาม่ามาม่าปองข้าวหมูหมูหมดแล้วเหรอหมูเนี่ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลวนเดี๋ยวล้างหม้อเสร็จแล้วค่อยมาลวนพี่มาล้วนให้ใหม่วันนี้เช้าก็จะได้หกข้าวมาหุงนี้แล้วก็มีเนื้อสัตว์ก่อนเดินลงทีนึงวันนี้ก็โอเคกินอิ่มน้ำสำราญกันไปฟินเน่าวันนี้สุดครับผมอีกสักชั่วโมงรู้กันบอยโอ้โหแมวก็มองอ่ะเอาคนกับแมวใครตัวก่อนคนกับแมวใครตัวก่อนเอื้อแมวมันลงได้แต่คนนี่แหละมันจะลงไม่ได้ขาล็อกแล้วอ่ะขาล็อกก็ลงมาก่อนเออเอาหมามาอีกตัวไอ้นี่เอามาช่วยไงไม่ช่วยแล้วยังยืนดูอีกเอาเสื้อลงมาได้ไหมไปแล้วครับเดินทางกันที่ย.3กันไปนะครับตอนนี้เดินลงเนินชันๆไปที่ย.3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปดูเส้นทางว่าน่าเดินแค่ไหนนะครับสำหรับ Nature Trail ในทริปนี้นะครับผมย้อนไปงานมาสักครึ่งปีที่ที่บ้านก็เป็นย.3เป็นพื้นที่ของสวนมหาวิทยาลัยพายัพนะครับตัวนี้เราอยู่ย.3แล้วความสูงที่1225เมตรจากระดับน้ำทะเลก็อีกกิโลนึงนะครับเป็นทางชันขึ้นไปย.4จะไปดูวิวข้างบนกันแล้วกันนะครับแดดก็ถือว่ากำลังดีไปกันเลยเสร็จแล้วเราก็มาถึงเนินวัดใจโอ้มันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อย
มาครับดูครับไหวไหมเออน้องฝ้ายอีกนิดเดียวหายใจผิดจังหวะเลยไม่น่าวิ่งเลยใช่ไหมฮาร์ทบีทฮาร์ทบีทเร่งเร่งไปไปไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้ๆทุกคนสามกิโลอะแซม5โลป่ะ3โลเหรออ๋อเราไม่ไป5นี่หรออะไรดูแล้วไม่น่าค่ะและนี่ก็จะเป็นน้ำตกตาดเหมยนะครับผมก็วันนี้มีน้ำอยู่อาบน้ำกันได้สบายชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสบายอกสบายใจกันไปทางลงนี่ผมไม่อยากจะถ่ายเลยครับทางลงลงอย่างเดียวเลยถ่ายไม่ได้จริงๆชันมากมาผ่อนคลายกันเลยครับโอ้บอกเลยว่าจุดนี้ครับจุดที่ไม้ล้มใหญ่ด้วยเราต้องเกาะเราต้องปีนข้ามไปโอบโอบแล้วก็กิ้งตัวไปโอบแล้วกิ้งตัวอย่าให้ขาขัดกิ่งเล็กให้ขาขัดกิ่งเล็กนั่นแหละเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปไปไปออกไว้ครับออกไว้ว่าเราต้องเอาโบกต้นไม้ด้านข้างข้ามไว้เพราะว่าลื่นฝนตกด้วยเรามันจะลื่นนะครับไปโอบโอบแล้วกิ้งตัวไปด้านข้างนะครับนะครับตัดตัวโถงไปด้านนู้นแล้วก็หงายหลังเอาคนจะได้จ้ำเบ้าแล้วมันจะไม่ไหลลงครับได้ไปได
มาครับเพราะว่าเราถอยหลังไม่ได้ครับมาหน้ามืดนะครับหน้ามืดไม่มีใครคว้าทันนะครับเส้นนี้